สวัสดีค่ะเอฟซีหนองมะนะนะคะคุณครูแมวเหมียวไปบ้านหนองมะนะก็เห็นหนองมะนะยืนต้อนรับแท้แล้วอยู่ค่ะก็เลยไปถ่ายรูปนํากันกับเพิ่นแถมกับหอมแก้มเพิ่นนําเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่พ่อแม่เอฟซีมาให้มะนะแล้วก็มะนะบอกว่าเอาตังไว้หน้าบ้านมือใดที่เอฟซีมาหาแล้วบ่เจอมะนะก็สิได้ถ่ายรูปคู่กับมะนะซึ่งมันก็เป็นจริงแล้วล่ะเด้อมะนะเด้อคุณครูแมวเหมียวไปบ้านน้องบ่อยู่เฮือนคุณครูก็ได้กอดมะนะนะคะแล้วก็หอมแก้มมะนะคือมะนะบอกไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอ้าคุณครูเขาไปเบิ่งแบ่งกาโมเนาะค่ะพระมาไล่กาโมที่น้องมะนะเพิ่นได้มาตอนที่เป็นที่ระลึกเนาะค่ะคุณยายเพิ่นก็เล่าให้ฟังเลยว่าเป็นที่ปลื้มปิ่มปลื้มใจของน้องเนาะค่ะซึ่งปัจจุบันมันก็กลายเป็นมาไล่พ่วงใหญ่ๆที่พวกเฮาเห็นเนาะค่ะข่าวก่อนไปคุณครูแม่เหมียวไล่สดไปตกเวทีมายังบ่ทันรู้จักเลยว่ามาไล่พ่วงนี่มีจำนวนเท่าใดมื้อนี้นับเบิ่งแล้วเด้อค่ะเด้อข้างหนึ่งมี16อัน16ใบอีกข้างหนึ่งมี17ใบรวมแล้วก็มี33ใบเด้อค่ะเป็นเงิน 33,000 คุณยาก็ว่าบ่เคยนับจักเทื่อน้องมะนะก็บ่เคยนับจักเทื่อมื้อนี้คุณครูแมวเหมียวนับให้พ่อๆแม่ๆ FC ได้เบิ่งน่ะเด้อจ้ะเด้อทั้งหมดรวมแล้ว 33,000 เพราะฉะนั้นยอดต่างๆที่มะนะได้คู่มือนี่ก็บ่ได้หลุดบ่ได้แตกต่างจากนี่เลยเนาะค่ะบางมือหลายกว่านี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะที่มาของเงินพวงมาลัยใหญ่ๆกับเริ่มต้นจากแบ่งกาโมตัวนี้คุณครูแม่เหมียวเอาคําตอบให้พ่อๆแม่ๆทุกคนได้ฮู้แล้วเด้อจ้ะเด้อขอบคุณสุขูสุคนมาเป็นกําลังใจนะคะค่าใจก็ต้องมาอีกครั้งฝนตกอย่างแห้งเลยเด้อค่ะเด้อเลยเฮ็ดอีหยังได้บ่ได้หลายปานใดเดี๋ยวจังมาใหม่เพราะว่าบ่ได้ไกลบ้านจ้าแล้วพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะปีมาไล่กาโมดูถึงตอนนอกเราให้ปลอดฟังเออนั่นแหละคุณครูที่ตามมาเมื่อคนที่กำลังเบิ่งแบ่งกาโมอันนี้เนาะค่ะมาไล่กาโมคุณครูคุณครูก็ตะโกเวทีไปก็เศร้าเสียนะคะเศร้าเสียจะหมกกาโมหรือว่าเราต้องบอกโลกเอชันครบหรือบอกที่เราครบแล้วประมาณสามโมงครึ่งประมาณแล้วฮะ3โมงครึ่งเอาถ่ายคลิปแสดงนี่ถ่ายคลิปตอนนี้คือคุณเหมียวถ่ายผู้มานําเด้อคือคุณเหมียวกําลังมาของมาไล่ของหนองมะนะเนาะเป็นสิ่งเดียวที่ประทับใจที่สุดนะคะอย่างปกติก็จะบ่ประทับใจอย่างหลายเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของมาไล่หลายๆเนาะที่ยาได้พากันปูกระไห้เนาะสัมผัสปูไปเอาเสริมเป็นต้นดันน้ํากันบางกลางคนก็ได้เนาะพอไปท่าไปสิเมื่อไหร่บ่สิเมื่อไหร่ล่ะสิเมื่อไหร่บ่ครบแล้วบ่อะไรก็ได้มันบ่ได้บ่ต่อฝนมันตกอย่างเนาะ